สวัสดีครับวันนี้ก็ผมว่านประกาศบนปากพื้นดินก็ยังมีมดอยู่เลยนะครับยังมีมดอยู่เลยก็จริงๆก็ด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยปลูกมาแล้วก็คือต้องเปลี่ยนดินต้องเปลี่ยนดินไว้ประมาณต้องรำวันไอ้มดนี่มันไปมดก่อนถ้ามดอย่างโยนหรือว่านไปก็มันจะกินเมล็ดนี่ผมเพิ่งเห็นลองเล่นไหมหมดคือต้องใจเย็นตรงไอ้หมดนี่มันไปมดก่อนนะมันกินทรายเหลือนะกินเศษอะไรแต่ว่ามันกินได้ก็คือมันเกลี่ยเม็ดก็รอก่อนมาวันทีลังมันจะไม่กินเมล็ดถึงนี้ผมก็กำลังจะว่านตรงนี้แต่พอเห็นหมดพอดีก็คือผมจะไม่ว่านนะครับก็เพราะว่าว่านไปก็หมดกินโดยประสบการณ์แต่ว่าผ่านมานะครับนะก็ต้องใจเย็นให้มีความใจเย็นตรงไอ้หมดเม็ดก่อนพอมันเกลี่ยกินทรายเหลือทรายเม็ดก็คือก่อนมาว่านทีลังการนี้ผมก็เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงกับผมไปวันไหนกระทั่งไปแนะนำแต่ผมในผลิตนี่ก็ประกาศอีกรุ่นหนึ่งการรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือตังนี้มีตังนี้อีกแดงหนึ่งแต่ว่าข้อสำคัญก็ตรงไอ้หมดมันใหญ่ออกไปจากพื้นเตก่อนโดยธรรมชาติการนี้ก็ผมเปลี่ยนแปลงไปวันไหนกระทั่งไปแนะนำก็ไปเลยกันเลยนะครับนี่ก็กระทั่งไปแนะนำผมได้ออกแบบและผลิตก็ใกล้วิธีการผลิตอยู่ในจองของผมเดาเปลือนๆก้าวมาได้รายละเอียดได้นะครับส่วนระบบการใช้งานก็ผมไม่อธิบายนะครับนะคลิปนี้เพราะว่าให้เปลือนๆก้าวมาได้ก็มีระบบปิดเส้นและแก็บน้ำช่องจันอยากกินได้แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวคลิปจะยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสั้นอันนี้ก็ว่านเมล็ดกระตั้งนี้ก็คือให้เปลือนๆก้าวมาได้รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในจองของผมสำหรับเพื่อนแต่ว่าติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากนะครับนะก็สำหรับเพื่อนไม่ก็แล้วก็ให้กดติดตามกดแชร์กดไลค์ก็ให้ช่วยสนับสนุนใกล้วิธีการผลิตกระตั้งพระนามก็ยังมีการโอ้ผลไม้เพื่อนๆก็มาจองผมมาเลยได้นะครับสำหรับคลิปมีเท่านี้นะครับนะสวัสดีครับ